สวัสดีครับทุกคนเจอกันอีกแล้ววันนี้ก็มีของเล่นชิ้นใหม่มารีวิวให้น้องๆได้ดูอีกแล้วนะครับตอนนี้เป็นไดโนเสาร์น่ารักเลยนะครับสีเขียวโอ้โหนี่มีไฟตรงคอด้วยนะครับมีไฟส่องเข้ามาเป็นรูปไดโนเสาร์ตรงนี้นะครับโอ้ลูกเล่นเยอะนะครับมีปีกนะทุกคนโอ้ของใหม่เป็นไดโนเสาร์น่ารักเลยราคามูลค่า150 บาทนะครับเราซื้อมาที่มูลค่า150 บาทเดี๋ยวเรามาเปิดดูข้างในกันเลยนะทุกคนว่าข้างในมันเป็นหน้าตาแบบไหนแทนว้าวโผล่หน้าขึ้นมาแล้วโอ้โหหน้าตาน่ารักมากเลยแงนโอ้โหดอกปีข้าหายไปไหนอยู่ข้างในแน่ๆเลยโอ้มีปีกให้ด้วยนะนี่ทุกคนนี่คือปีกของเจ้าไดโนเสาร์ว้าวเดี๋ยวเรามาลองใส่กันเลยมันใส่อย่างนี้หรือเปล่านะมันสวมเข้ายังไงนะทุกคนโอ้ยโอ้โหนี่เลยต้องเป็นแบบนี้แน่เลยไหนอีกข้างนึงเฮ้ยมันหันข้างคนละทางนี่ว่าใส่ผิดแล้วทุกคนนี่ข้างนี้ต้องอยู่แบบนี้โอ้ยใส่เข้าไปได้นี่เรียบร้อยแล้วข้างหนึ่งมาดิสวมมันเข้าไปชิบโอ้โหได้แล้วคนฮะนี่ท่านโอ้ตรงนี้ก็จะเป็นช่องใส่ถ่านนะครับใส่ถ่าน2A นะอันนี้เขาใส่มาให้แล้วเดี๋ยวเรามาทดสอบเปิดกันเลยโอ้โหเสียงดังฟังชัดทุกคนวิ่งเร็วด้วยดูสิโอ้โหไม่ทราบมันจะบินได้จริงวะเนี่ยมันบินได้หรือเปล่านี่จริงๆแล้วตรงท้องมันจะมีไฟส่องตรงนี้นะทุกคนนี่แล้วก็เป็นรูปไดโนเสาร์นี่เห็นไหมทุกคนเห็นไหมมันสว่างเกินมันก็เลยมองไม่ค่อยเห็นนะโอ้โหปีกก็มีไฟด้วยโอ้โหเป็นไดโนเสาร์หรือก็ซีล่ากันแน่วะเนี่ยฮะวิ่งเร็วมากมันเหมือนมันจะบินได้เลยนี่เดี๋ยววิ่งคู่กันเลย2ตัวนี้โอ้ยโยโหอุ้ยอุ้ยพันกันแล้วหันหน้าเข้าหากันแล้วทุกคนโอ้นี่มานี่เจ้าต้นจะบินแล้วมันจะบินแล้วบินแล้วมันจะบินได้จริงวะเนี่ยมีปีกบินได้นะโอ้ยโอเคทุกคนฝากไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะวันนี้ก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะจ๊ะไว้เจอกันใหม่บ๊ายบาย